ก็คนหนุ่มแน่นยังมีกำลังไม่ขยันในการที่ควรนั้นไม่ประกอบด้วยความเพียรเข้าถึงความเป็นผู้เกียจคร้านอยู่มีใจเพียรมีความดำริเวียนจมอยู่ในวิตกกามพยาบาทวิตกและตรึกยกเบียดเบียนตามไม่ประสบทางงามไม่เห็นมรรคด้วยปัญญาขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุวสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีไปจนถึง 8:00 นโดยประมาณวันนี้ก็ยังอยู่ในหมวดเดิมหรือวรรคเดิมเป็นธรรมะที่นำมาจากพระไตรปิฎกพุทธกนิกายคาถาธรรมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสประทานไว้ และก็หลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์เป็นผู้นำมาเรียบเรียงและประกอบด้วยนิทานธรรมนะโดยเฉพาะจะเป็นอดีตนิทานของพระพุทธเจ้าสมัยบำเพ็ญบารมี เป็นเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์คือการบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อหลายอสงไขยคือ20อสงไขยพร้อมด้วยกำไรแสนกับ20อสงไขยแสนกับก็ถือว่าเป็นเวลานานเรามี แต่ละชาติแต่ละปางก็จะมีเรื่องการบำเพ็ญบารมีนั้นๆมาประกอบเช่นมีความเพียรมีความขยันขันแข็งมีธรรมมีแนวทางมีหนทางในการปฏิบัติเพื่อที่จะให้เข้าสู่ความสำเร็จในพุทธปณิธานคือความตั้งใจในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในการที่จะบรรลุโพธิญาณที่มาจากคำว่าโพธิสัตว์
คำว่าโพธิสัตว์ก็หมายถึงว่าสัตว์ผู้ที่มีความมุ่งหมายในการที่จะตรัสรู้ในการที่จะรู้ธรรมคือพระสัมมาสัมโพธิญาณดังนั้นเรื่องราวต่างๆจึงประกอบด้วยธรรมะประเภทต่างๆตอนนี้ก็อยู่ในหมวดที่ว่าด้วยหนทางหรือแนวทางหรือปฏิปทาหรือมรรคโดยเฉพาะมรรคมีองค์8ประการ มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสมาธิเป็นที่สุดอย่างวันนี้ก็มีหัวข้อที่มีหัวข้อมูลนิธิปานาธรรมาสไว้เมื่อกี้นี้คือเรื่องความเป็นผู้ที่มีความเพียรมีความขยันแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ประกอบอยู่ในมิจฉาวิตกนะมิจฉาวิตกนี่คือความวิตกในทางผิดคือตรึกตรองในทางที่ผิดเช่นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกตอนนี้คือการตรึกในเรื่องของกามในเรื่องของความพยาบาทและในเรื่องของการเบียดเบียนเหล่านี้เรียกว่าวิตกเป็นมิจฉาวิตกเจริญพรเพทายสุวรรณสิงหราชโอ้เป็นพระหรือเป็นพระหรือเปล่านะคุณโยมสาธุสาธุน้อมกราบน้อมกราบโยมคุณโยมเพทายสุวรรณสิงหราชเคยเข้าไปดูโปรไฟล์แล้วแต่ว่าไม่จำขออภัยเอามาเป็นท่านแรกมาโมทนาเป็นเพื่อนกันไปจนจบรายการนะ30นาทีก็มีเรื่องเล่าประกอบในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของพระประธานกัมมิกะติจเถระท่านพระประธานกัมมิกะติจเถระโดยสมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเชตวันก็ได้ทรงปรารภถึงพระเถระชื่อประธานกัมมิกะติจะพระเถระชื่อประธานกัมมิกะติจะคำว่าประธานหรือประธานตัวนี้ก็แปลว่าความเพียรอย่างความเพียร4อย่างเรียกว่าสัมมปทานมีคำว่าสังอยู่ข้างหน้ามีความเพียรพร้อมนั่นแหละตามมาด้วยคุณโยมจันเพ็ญคำโพธาสาธุสาธุโยมจันเพ็ญคำโพธาโอ้นี่นานแล้วนี่ไม่ได้เข้ามาในรายการคุณจันเพ็ญคำโพธาสาธุนะกราบสาธุหลวงพ่อเจ้าพ่อตกไปสาธุสาธุนะอ
ในเรื่องนี้พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสเป็นคาถาว่าอุทานะกาลัมหิเป็นต้นนั่นอุทานะกาลัมหิเป็นต้นซึ่งหมายถึงว่าความขยันความลุกขึ้นอุทานะอุทานะกาลัมหิคือในการในการที่ควรลุกขึ้นในการที่ควรขยันนั่นเองขยันในการทำการทำงานนะ ใจความในเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่ากุลบุตรชาวกรุงสาวัตถีประมาณ500คนบวชในสำนักพระศาสดาเรียนกรรมฐานแล้วได้ไปสู่ป่าบรรดาภิกษุเหล่านั้นรูปหนึ่งพักอยู่ในที่นั้นนั่นเองที่เหลือทำสมณธรรมอยู่ในป่าคือพอไปถึงในป่าไปถึงไปด้วยกันทั้งหมด500แล้วมีรูปหนึ่งไปนอนอยู่ไปนอนอยู่ในซุ้มในที่อยู่นะป่าจะทำเป็นสมัยนั้นมันไม่มีเต็นท์กลางนะมันไม่มีเต็นท์กลางก็ทำซุ้มอาจจะเอาฟางหรือเอาหญ้าคาหรือเอาต้นไม้ใบไม้อะไรมาทำเป็นที่พักอยู่อาศัยในป่าส่วนท่านองค์เนี้ยประธานกรรมิกะเถระเนี่ยติสสะเนี่ยประธานกรรมิกะติสสะนี่ก็ไปถึงก็นอนรูปอื่นๆ499นะ499รูปเขาก็ปฏิบัติทำกันอยู่ตามในตอนกลางคืนในตอนกลางวันก็ตามทั้งกลางคืนทั้งกลางวันตามเวลาอันสมควรบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญสมณธรรมพอเรียนกรรมฐานบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วเรียนกรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็เรียนไปแล้วก็นำไปปฏิบัติมีองค์เดียวอยู่ในที่นอนนั่นเองว่ากันนะที่นอนนั่นเองส่วน499รูปก็ปฏิบัติทำกรรมฐานอยู่ในป่าแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดทั้งหมด499รูปอะไรมีรูปเดียวนี่แหละไม่ได้บรรลุกับเขาพระมวลนอนอยู่เรียกว่ามีความเกียจคร้านมีความเกียจคร้านนะก็เลยคิดว่าคือพระอรหันต์ทั้งหลายคิดว่าพวกเราจะกราบทูลคุณอันตนได้แล้วแก่พระศาสดาคือพระในเวลาไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าเนี่ยพอได้บรรลุแล้วหรือบางทีไม่ได้บรรลุก็ตามเนี่ยก็จะต้องกลับมารายงานแก่พระพุทธเจ้ารายงานแก่พระศาสดาคิดกันว่าพวกเราตอนนี้ได้บรรลุธรรมกันแล้ว ได้คุณวิเศษแล้วก็อยากจะไปกราบเรียนพระศาสดาให้ทรงทราบนะก็พากันกลับไปยังกรุงสาวัตถีอีกอุบาสกคนหนึ่งเห็นภิกษุเหล่านั้นผู้เที่ยวบิณฑบาตอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งในที่ประมาณโยชน์หนึ่งแต่กรุงสาวัตถีจึงต้อนรับด้วยวัตถุทั้งหลายมียาคูและพัดเป็นต้นยาคูก็คือข้าวต้มนะข้าวต้มโดยเฉพาะจะเป็นข้าวต้มที่รีดออกมาจากเม็ดข้าวที่รวงแก่นะรวงข้าวนะรวงข้าวที่มีรวงแก่แล้วเอามารีดเป็นน้ำนมเป็นน้ำข้าวเดี๋ยวเขาเรียกว่ายาคู
อ๋อแม่ชีอรวรรณมณีรัตนโชติเข้ามาอีกท่านหนึ่งสาธุสาธุจากทางสำนักกรรมฐานจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้ก็ถวายข้าวต้มถวายอาหารภัตตาหารต่างๆแด่พระภิกษุที่กลับมาจากป่านะที่กลับมาจากป่าและฟังอนุโมทนาจึงนิมนต์เพื่อประโยชน์แก่การฉันในวันรุ่งขึ้นถวายข้าวต้มถวายพัดอะไรแล้วแล้วเราก็นิมนต์วันพรุ่งนี้นิมนต์ฉันอีกภิกษุเหล่านั้นไปถึงกรุงสาวัตถีในวันนั้นเองอันนี้เป็นระหว่างทางเก็บบาตรและจีวรไว้แล้วในเวลาเย็นเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมนั่งอยู่แล้วพระศาสดาทรงแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับด้วยภิกษุเหล่านั้นได้ทรงทำการต้อนรับแล้วทำการต้อนรับพระภิกษุทั้งหมดขณะนั้นภิกษุผู้สหายแห่งภิกษุเหล่านั้นผู้ยังเหลืออยู่ในที่นั้นในป่าเหลืออยู่ในป่าตรงนี้มันไม่ได้ออกมากำลังหลับอยู่กำลังหลับอยู่ด้วยว่าคุณโยมน้ำฝนคุณโยมฝนศีลาโอสาธุสาธุฝนศีลากราบสาธุสาธุเจ้าสาธุโมทนาเอายมนวลนิดด้วยยมนวลนิดชาวชาติปึงไปทันได้ดูสาธุสาธุสาธุเจ้ายมนวลนิดชาวชาติก็จากอำเภอเมืองเชียงใหม่ยมฝนศีลาเดี๋ยวก่อนยังนึกไม่ออกไม่เป็นไรขณะนั้นภิกษุรูปนั้นก็คิดว่าเมื่อพระศาสดาทรงทำการต้อนรับภิกษุเหล่านี้พระโอษฐ์ย่อมไม่พอจะตรัสแต่หาตรัสปราศัยกับด้วยเราไม่กลับมามาพร้อมกันแต่ว่าตัวเองยังไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนกับรูปอื่นๆแล้วก็คิดว่าพระศาสดาคราวตรัสต้อนรับภิกษุทั้งหลายแต่ว่าไม่ได้ทักทายหรือว่าไม่ได้ต้อนรับตัวเองเหมือนกันนะไม่ได้ต้อนรับตัวเองเพราะมรรคและผลของเราไม่มีในวันนี้แหละเราบรรลุพระอรหัตแล้วจะให้พระศาสดาตรัสปราศัยกับด้วยเราคิดว่าจะปฏิบัติธรรมและคิดว่าจะบรรลุธรรมนะกิตติพงษ์มณีชัยสาธุสาธุกิตติพงษ์มณีชัยสาธุครับเหมือนนะสาธุครับก็วันนี้ไม่ได้เจอที่ลานวัดพระธาตุดอยสุเทพวันนี้ไม่ได้เจอกันจริงขึ้นไปตอนบ่ายนี้ก็ขึ้นไปบนวิหารมีพระมาคารวะจากอำเภอแม่อายพระนักเทศชื่อดังท่านอาจารย์โอรานพันพระสมุโอรานนี่นะแล้วก็พระท่านศิษย์อยู่นู้นอำเภอแม่อายไปเชียงรายครับอ๋อวันนี้ไม่อยู่วันนี้คุณโยมกิตติพงษ์มณีชัยไม่อยู่ในวัดพระธาตุชุเทพไปเชียงรายสาธุสาธุ
นั่นที่ว่าไม่เห็นขึ้นไปแล้วไม่เห็นไม่เจอวันนี้ อ้าวนะก็ตั้งใจว่าก็คงจะตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้พระพุทธองค์ได้ทักทายปราศัยบ้างนะไปกราบพระธาตุม่อนพระเจ้าหลายม่อนพระเจ้าหลายแม่เจดีม่อนพระเจ้าหลายแม่เจดีโอ้แม่ขจานนี่นี่เดี๋ยวก่อนพระธาตุม่อนพระเจ้าหลายอยู่อำเภอเวียงป่าเป้าอยู่แม่ขจานเวียงป่าเป้านี่สาธุสาธุกราบไหว้พระธาตุม่อนพระเจ้าหลายแม่เจดีนะแม่เจดีก็อยู่ที่จำไม่ผิดอยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้าเนาะอำเภอเวียงป่าเป้าเนี่ยที่แม่ขจานเนี่ยนะแม่เจดีนี่นะสีแม่เจดีนี่ไงสีแม่ขจานเนี่ยสีแม่ขจานเคยไปเคยไปกราบมาครั้งหนึ่งนานแล้วหลายปีมาแล้วเอานานหลายปีมาแล้วน่าจะเป็น10ปีมาละไปแม่ขจารก็มีญาติที่ไปจากเชียงใหม่ไปอยู่ที่เชียงรายอยู่ที่แม่ขจารนั่นก็เยอะอยู่แถวแม่ห่างป่าบงอะไรแถวนี้นะอำเภอเวียงป่าเป้านี่นะอะไรเทวีปงปงเทวีปงเทวีปงเทวีอ้าวมาพูดถึงภิกษุภิกษุที่พระพุทธองค์ไม่ได้ทักทายไม่ได้พูดคุยด้วยนอกนั้นได้พบปะพูดคุยหมดเลยจนพระโอษฐ์จะไม่พอจะตรัสแล้วว่างั้นน่ะแต่ว่าตัวเองแต่ว่าไม่ได้ทักทายตัวเองเพราะตัวเองนี่ไม่ได้บรรลุธรรมภิกษุแม้เหล่านั้นทูลลาพระศาสดาว่าพวกข้าพระองค์อันอุบาสกคนหนึ่งในหนทางเป็นที่มานิมนต์เพื่อฉันเช้าในวันพรุ่งนี้จะไปในที่นั้นแต่เช้าเอาไว้นะลำดับนั้นภิกษุผู้สหายแห่งภิกษุเหล่านั้นเดินจงกรมตลอดคืนยังรุ่งล้มลงที่แผ่นหินแผ่นหนึ่งในที่สุดจงกรมนะด้วยอำนาจแห่งความหลับกระดูกขาแตกแล้วเธอร้องด้วยเสียงดังคือตั้งใจปฏิบัติเดินจงกรมอยู่บนแผ่นหินตลอดคืนคือตั้งใจจะให้บรรลุธรรมแล้วพรุ่งนี้จะได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะได้ทักทายเพราะว่าได้เป็นพระอรหันต์นี่เรื่องมันนะเหมือนกับท่านพระอานนท์นะเหมือนท่านพระอานนท์เลยนี่ถ้าจะเรียนแบบพระอานนท์มาเนี่ยพระอานนท์ที่วันพรุ่งนี้จะทำสังฆายนาเขามีชื่อไว้แล้วจะต้องไปวิสัชนาเรื่องพระสูตรเรื่องธรรมะในการทำสังฆายนาครั้งแรกก็กลางคืนปฏิบัติทั้งคืนเหมือนกันน่ะแต่ไม่ได้บรรลุเหมือนเดียวกันกับองค์นี้ไม่ได้บรรลุแต่ว่าพอล้มตัวลงนอนก็บรรลุเลยคือคลายผ่อนคลายปล่อยวางหมดอะไรไม่ได้บรรลุแล้วแต่องค์นี้ยังไม่ได้เอนหลังลงนอนนะเนี่ยล้มลงซะก่อนยืนน่ะล้มลงซะก่อนแล้วขาแตกด้วยขาแตกกระดูกขาแตกด้วยพวกภิกษุผู้เป็นสหายเหล่านั้นของเธอจำเสียงได้เหมือนกันนะโอ้ร้องเสียงดังเลยโอ้จำเสียงได้ต่างวิ่งเข้าไปข้างโน้นข้างนี้
เมื่อภิกษุเหล่านั้นตามประทีปทำกิจที่ควรทำแก่ภิกษุนั้นอยู่นั่นแลอรุณขึ้นแล้วภิกษุเหล่านั้นไม่ได้โอกาสไปบ้านนั้นก็มัวปฐมพยาบาลมัวช่วยกันดูแลภิกษุรูปเนี้ยรูปที่ปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยปฏิบัติธรรมทั้งคืนปฏิบัติธรรมทั้งคืนแต่ไม่ได้บรรลุเนี่ยนะปฏิบัติธรรมทั้งคืนแต่ไม่ได้บรรลุดูไปดูมาหมดเวลาหมดเวลาหมดนี่เอาละวันนี้ต้องเอาไว้แค่นี้ก็เอาท่านสุดท้ายท่านสุดท้ายอรุณฮอลโลเวย์อรุณฮอลโลเวย์โอ้นี่จากประเทศอังกฤษแถวลันคอนนู่นโอ้สาธุสาธุเป็นท่านสุดท้ายเข้ามาวินิติแก้วเคนด้วยแล้วก็บอกว่าพินิติแก้วเคนบอกกราบนมัสการกราบนมัสการรอบค่ำครับอาจารย์หมดเวลาพอดีหมดเวลาพอดีก็เขานำรายการธรรมทัศน์ว่าเช่นนี้ก่อนเรื่องนี้ยังไม่จบเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาต่อนำรายการธรรมทัศน์จากท่านผู้ฟังไปก่อนขอเจริญพร